7. อัตถลิทัสสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จน228เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าคนไม่จนคนไม่จนด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าคนไม่จนพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะโพชฌงค์7ประการประการที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วอัตถลิทัสสูตรที่7จบ